ยุทธจันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมความพร้อมรับมือหากมีเหตุปุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกเจ้าตัดสินคดีประสาทเข่าพระวิหาร11พฤศจิกายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพร้อมกับทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักส่วนการชี้แจงต่อสังคมให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกประยุทธ์ย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นไปได้ด้วยดีมาตลอดเพราะมีการหารือก,กันในทุกระดับอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ได้ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะคาดว่าประชาชนน่าจะยอมรับในคำตัดสินของศาสตร์โลก